ไปต่อกันที่เรื่องของคดีกำนันนกกันดีกว่าคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้เนี่ยคดีไปอยู่ในมือของกองบังคับการกองปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยทั้งพยานหลักฐานการขยายผลและจะดำเนินคดีกับตำรวจที่อยู่นอกลู่นอกทางเนี่ยจริงเท็จประการใดหรือไม่นะครับวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยคุณผู้ชมครับไปกันที่กองบังคับการกองปราบปรามนะครับมีการประชุมความคืบหน้าของคดีไปเจอกับพันตำรวจเอกวิวัฒน์จิตโสภาคุณผู้กำกับการ3กองบังคับการกองปราบปรามในฐานะที่เป็นโฆษกชุดสืบสวนคลี่คลายคดีได้ออกมายืนยันนะครับว่าการรับโอนคดีมาสอบสวนต่อจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ของกองปราบเนี่ยไม่ใช่เป็นการรื้อคดีขึ้นมาใหม่นะครับแต่ทำต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมครับโดยจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงในที่เกิดเหตุและข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องสำหรับกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุแม้ว่าใน15ตัวจะมีกล้อง2ตัวบันทึกภาพเอาไว้ได้เพียงเดือนสิงหาคมส่วนอีกตัวที่เป็นจุดเกิดเหตุบันทึกภาพเอาไว้ได้แค่เพียงเวลา10นาฬิกาเท่านั้นแต่ยืนยันนะครับว่ามีตำรวจเป็นประจักษ์พยานที่จะให้ข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับใครกับตำรวจที่เข้าข่ายการกระทำความผิดนะครับส่วนตำรวจอย่างน้อย13นายก่อนหน้านี้พบว่าอาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พันตำรวจเอกวิวัฒน์บอกนะครับว่าขอเวลาตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำมาไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนซึ่งคาดว่าจะต้องมีมากกว่า6นายที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้จะอ้างว่าไปร่วมงานเลี้ยงนอกเวลาไม่ได้ครับตำรวจไปงานเลี้ยงก็ยังถือว่าอยู่ในสถานภาพความเป็นตำรวจพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นตำรวจที่ยังมีหน้าที่อยู่ตอนนั้นต้องจับกุมคนร้ายต้องช่วยคนเจ็บต้องรักษาที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่อะไรทุกคนทำหน้าที่สมบูรณ์ไหมนะครับใครเป็นการป้องกันตัวเองใครช่วยเหลือคนเจ็บอะไรเงี้ยถ้าใครดูแล้วพฤติการเป็นความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับเราต้องดำเนินคดีกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วก็ท่านผู้จัดการเนี่ยเน้นย้ำฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เรื่องนี้ปรากฏให้ดูดให้เร็วที่สุดผมคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าคงจะให้ข้อมูลความคืบหน้ากับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้อีกทีนึง13คนเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ประชาชนนะครับแล้วก็ตำรวจเราสงสัยว่าน่าจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทำอย่างที่ผมบอกไปตำรวจทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์อะไร24ชั่วโมงเนี่ยเรามีหน้าที่นะครับจับคนร้ายถ้ามีเหตุขึ้นมาจับคนร้ายหรือเปล่านะครับรักษาที่เกิดเหตุไหมช่วยเหลือคนเจ็บไหมนะครับเป็นหลักการที่เราต้องนำมาพิจารณานอกจากนั้นนะคะคณะทำงานจะทำเรื่องถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ค่ะเพื่อขอย้ายการฝากขังตัวผู้ต้องหาในคดีมาควบคุมตัวในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะซึ่งจะต้องย้ายมาจากเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรสงครามมาที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ส่วนผู้ต้องหาไม่ว่าจะเป็นตำรวจแล้วก็ตัวของอดีตกำนันนกก็จะถูกคุมขังอยู่ที่เดียวกันหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะได้ทำหนังสือไปที่ศาลทุจริตภาค7เพื่อขอโอนนะครับโอนฝากขังมาที่ศาลทุจริตกลางและได้ทำหนังสือไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับเพื่อขอโอนการขังผู้ต้องหาจากศาลจังหวัดสมุทรสงครามมาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับวันนี้คงเริ่มดำเนินการแล้วนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าใช้หรือว่าเป็นคดี157นะครับคำให้การชุดเดียวกันนะครับเราคงจะประมวลเรื่องนี้นะครับให้เป็นเรื่องเดียวกันการตั้งศาลทุจริตเนี่ยนะครับก็สามารถรวมเรื่องกันได้นะครับเพื่อประโยชน์ของความยุติธรรมนะครับเบื้องต้นอันนี้เป็นในส่วนของราชทัณฑ์เป็นผู้ดำเนินการครับอันนี้เรายังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่าเขาจะให้ทางตำรวจทั้ง6คนที่เป็นผู้ต้องหากับกำนันนกอยู่ในส่วนไหนนะครับอาจจะเป็นข้อหาลือกับทางกรมราชทัณฑ์อีกทีนึงนะครับทั้งนี้ภายในสัปดาห์หน้านะคะคดีจะมีความคืบหน้ามากขึ้นโดยเฉพาะการแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจที่พบความผิดโดยขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องเรียกตำรวจที่เคยให้การไปแล้วมาให้ปากคำใหม่นะคะแต่ว่าชุดทำงานจะลงพื้นที่ไปสอบปากคำพยานคนอื่นเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อจะไปหาข้อขัดแย้งกับคำให้การที่ตำรวจให้มาก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมแล้วถ้าตำรวจนายใดให้การเท็จหรือว่ามีความผิดก็จะแจ้งข้อกล่าวหาทันทีค่ะ